แม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะนี่ด้านข้างนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีเมล็ดป๊อปปี้ซีดนะคะนะแล้วก็นุ่มมากๆอันนี้ให้ดูนุ่มนุ่มมากๆอ่ะนุ่มจริงๆนุ่มนะคะแล้วก็อร่อยเกรสนะคะจะเปรี้ยวๆนะคะแล้วก็เค้กเนื้ออมหวานนิดๆค่ะรายละเอียดเกี่ยวกับสูตรหรือรายละเอียดเกี่ยวกับวิดีโอก็กดดูตรงนี้ได้เลยนะคะทั้งมือถือทั้งคอมแท็บเล็ตเหมือนกันเลยค่ะขั้นแรกนะคะเราจะตอกไข่ใส่ลงในอ่างผสมนะคะใช้ไข่3ฟองค่ะตำด้วยเกลือน้ำตาลทรายค่ะจากนั้นนะคะขูดผิวมะนาวนะคะลงไปค่ะเมนูนี้นะคะเราจะไม่ใช้กลิ่นผสมอาหารนะคะเปิ้นใช้ที่ขูดแบบนี้นะคะเขาจะช่วยให้เราไม่ขูดลึกจนเกินไปนะคะจนขมมันขูดเลมอนนะคะขูดผิวเลมอนลงไปนะคะประมาณ1ลูกหรือ2ช้อนโต๊ะถ้าใครไม่มีเลมอนนะคะใช้ส้มได้นะคะสูตรนี้ใช้ส้มได้แล้วก็ใช้เป็นมะนาวได้นะถ้าเป็นมะนาวก็จะเขาจะเรียกว่าคีย์ไลม์เค้กนะคะหรือใครจะไม่ใส่เปลือกเลมอนก็ได้นะคะก็จะเป็นเค้กธรรมดานะคะแล้วก็สามารถใส่กลิ่นวานิลาหรือกลิ่นเลมอนก็ได้นะคะเพื่อความหอมจากนั้นนะคะตีไข่กับน้ำตาลนะคะให้น้ำตาลละลายค่ะเปิ้นวอร์มเตาเอาไว้แล้วนะคะแล้วก็เตรียมพิมพ์บั้นเอาไว้แล้วจากนั้นใส่น้ำมันพืชค่ะตีเข้ากันค่ะตามด้วยโยเกิร์ตค่ะเมล็ดป๊อปปี้ซีดนะคะเปิ้นใช้1ช้อนโต๊ะนะคะใครไม่มีไม่ต้องใส่นะคะใครชอบเยอะก็2ช้อนโต๊ะได้ค่ะจากนั้นนะคะเปิ้นจะร่อนแป้งลงไปนะคะเปิ้นร่อนแป้งกับผงฟูลงไปนะคะเปิ้นจะเปลี่ยนไปใช้พายยางนะคะในการตะล่อมให้เข้ากันตะล่อมให้เข้ากันนะคะปาดให้ถึงก้นอ่างขอบอ่างปาดให้หมดนะคะดูอย่าให้แป้งเป็นเม็ดนะคะเตาที่วางไว้ก็ได้ที่แล้วเดี๋ยวเราเทใส่พิมพ์ค่ะเปิ้นเตรียมพิมพ์โดยการทาไขมันนะคะเป็นน้ำมันพืชนะคะเปิ้นใช้สเปรย์นะคะแล้วก็เคาะแป้งเค้กนะคะใครไม่มีพิมพ์บั้นแบบของเปิ้ลนะคะให้ใช้พิมพ์เค้ก3ปอนด์นะคะสูตรนี้จากนั้นนะคะกระแทกพิมพ์กับโต๊ะไล่ฟองอากาศใหญ่ๆนะคะสัก2ทีค่ะ2ทีจากนั้นนำเข้าอบได้เลยค่ะเค้กสุกแล้วนะคะสีสวยมากเลยลองมาลุ้นกันนะว่าความไม่ติดไม่ติดเพิ่งเขย่าแล้วเขาขึ้นนี่ไม่ติดโอเค ลุ้นทุกครั้งที่ใช้พิมพ์บั้นนะแต่ก็ชอบใช้เพราะเขาสวยนะคะจากนั้นคว่ำค่ะว่ายเลยความแล้วก็เอาออกจากพิมพ์นะคะนี่สวยงามสวยงามนะสีก็สวยโอเคเดี๋ยวเรารอให้เค้กเย็นในอุณหภูมิห้องนะคะแล้วเรามาทำเกรสนะคะราดเค้กกันค่ะตอนนี้นะคะเค้กก็เย็นสนิทแล้วนะคะเราจะมาทำเกรสนะคะเป็นเลมอนเกรสนะคะราดหน้าเค้กนะคะใช้น้ำตาลไอซิ่งนะคะกับน้ำเลมอนนะคะคนให้เข้ากันค่ะเกรสเปิ้นจะใสหน่อยนะคะเปิ้นชอบออกเปรี้ยวนะเปิ้นใช้น้ำมะนาวเยอะใช้น้ำเลมอนเยอะนะคะใช้ไอซิ่งไม่เยอะมากนะคะ
ใครชอบออกหวานนิดนึงก็ลดน้ำเลมอนนะคะหรือว่าเพิ่มน้ำตาลไอซิ่งก็ได้นะคะนะคะแล้วคนให้ละลายค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะราดลงไปเลยโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะด้านบนก็โรยผิวมะนาวขูดนะคะแล้วแต่นะคะมากน้อยแล้วแต่ตามชอบเปิ้ลชอบเยอะๆเดี๋ยวเรามาตัดเค้กกันเลยนะคะเปิ้ลใช้เลมอนนะคะแต่ตกแต่งให้ดูนี่ด้านข้างนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีเมล็ดป๊อปปี้ซีดนะคะนะแล้วก็นุ่มมากๆอันนี้ให้ดูนุ่มนุ่มมากๆอ่ะนุ่มจริงก็เป็นอีกวิดีโอหนึ่งนะคะที่นำมาแนะนำกันนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้บุญด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ